ด็ดจากสวนน้ำวานานาวาหัวหินสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับผมอยู่ที่วานานาวานะครับนี่คือกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นกับน้ำนะครับวันนี้จะมาดูนะครับว่าซุปตาร์กีฬาเขาชอบกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำอย่างไรไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟที่ดังที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเคยให้สัมภาษณ์ว่ากีฬาที่ชอบที่สุดก็คือดำน้ำเพราะว่าปลาในมหาสมุทรไม่รู้จักเขาทำให้เขารู้สึกมีความเป็นส่วนตัว wow. ส่วนเอียนพอลเตอร์นักกอล์ฟชาวอังกฤษบอกมหาสมุทรใหญ่ไปดำน้ำในตู้ปลายักษ์ลึกประมาณ10เมตรมีครูดำน้ำอยู่เคียงข้างและปลา 16,000 ตัวว่ายอยู่รอบร่างส่วนของไทยพี่เจเจตรินชอบเล่นเจ็ตยามาฮ่าลมสุดชิลกลางทะเลส่วนชนานันกองหน้าเมืองทองรักน้ำรักปลารักเรือนี่แหละครับความสุขที่น้ำมอบให้กับเราเพื่อเราเพื่อโลกก็อย่าลืมมีน้ำใจกลับให้ธรรมชาติและคนที่เรารักในปีใหม่2559และตลอดไป